พอมันมีภาพที่เอาคลิปออกซึ่งมันเป็นภาพเบิร์ธเดย์อันนี้คือแม่จำได้ง่ายมากเพราะมันเป็นวันเกิดแม่ก็คิดว่าเออแม่ยอมให้ถ่ายเพราะว่าคลิปวันเกิดเนี่ยเขาคงไปใช้รวมกับตอนที่เราสวยแล้วเราถึงได้ไปใช้พร้อมๆกันแต่ไม่หลังจากวันเกิดเขาลงคลิปเลยการลงคลิปครั้งนี้คือการลงคลิปที่เขาไม่ได้ขออนุญาตเราตามที่เขาได้พูดเอาไว้ก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาลนะคะพอหลังจากไปหน้าเหมือนแอนนาทีวีพูลเนี่ยมันก็เริ่มเป็นกระแสแล้ววันเกิดเนี่ยเขาคงไปใช้รวมกับตอนที่เราสวยแล้วเราถึงได้ไปใช้พร้อมๆกันแต่ไม่หลังจากวันเกิดเขาลงคลิปเลยการลงคลิปครั้งนี้คือการลงคลิปที่เขาไม่ได้ขออนุญาตเราตามที่เขาได้พูดเอาไว้ก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาลนะคะแต่มันมีภาพอีกภาพนึงที่น่ากลัวไปกว่านั้นซึ่งรับไม่ได้คือภาพที่ต่อท่อออกซิเจนอยู่เขาเอาภาพพี่ลงแบบนั้นตอนนี้พี่เปิดหน้าแล้วก่อนหน้านี้พี่คิดว่าพี่จะไม่เอาภาพพวกนี้ออกเพราะพี่รับมันไม่ได้ซึ่งรูปแบบนี้ค่ะเราจะมาอ้างว่าเป็นสัญญาจ้างรีวิวไม่ได้นะคะนอกจากจะผิด PDPA แล้วเนี่ยผิดกฎหมายอาญาละเมิดสิทธิผู้ป่วยพอไปหาหมอเนี่ยมันชัดเจนขึ้นเลยค่ะว่าหมอบอกว่าอันเนี้ยคือมันอันตรายนะคะคุณไม่รู้หรอว่าคุณมีฟันกรามเนี่ยฟันคลุดเนี่ยอยู่ข้างในนะคะแล้วมันนอนอยู่ทำไมเขาไม่ให้คุณถอนฟันคลุดซีกนั้นก่อนเพราะในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะเป็นมะเร็งเป็นถุงน้ำก็ได้แล้วกรามที่มันตัดออกมาเนี่ยมันเหลือน้อยมากคือมันอยู่ในจุดที่มันอันตรายมากถ้าง่ายๆถ้าคุณเข้าฉากตกแล้วคนโดนตบภาพเนี่ยกรามที่หักต้มแซ่บกระดูกอ่อนหรืออะไรที่คนเขากินพี่ไม่ได้แทะกระดูกหมาค่ะพี่แทะกระดูกอ่อนพี่แทะเอ็นแต่พี่กินไม่ได้เขามาพูดเหมือนความสนุกปากของเขาหรืออะไรไม่ทราบคุณเห็นความเจ็บป่วยความทุกข์ของคนอื่นอยู่ในความสุขของคุณหรืออย่างไรความรู้สึกของพี่เนี่ยมันคือความสนุกของพวกคุณที่มาพูดให้สนุกปากใช่ไหมแต่ว่าความพิการที่พี่ทำไมถึงได้บอกว่าเดือดร้อนเพราะพี่ทำงานไม่ได้ออกจอไปแค่น้อยๆอย่างเงี้ยหรือไปออกรายการน้อยๆที่ตั้งกล้องแค่3กล้องคุณสามารถเอาปิดไว้ได้นะคะที่คุณพิการอยู่คุณปิดได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณหันข้างไปแล้วหน้าคุณไม่สมมาตรด้านข้างคุณพิการคุณทำงานได้ไหมก่อนจะบอกว่าความสวยมันสวยด้านหน้าค่ะสวยที่พี่ตกแต่งซึ่งไปออกรายการทุกรายการแม่ต้องทำผมปิดไว้แม่เป็นนางลำนะแม่ต้องรวบผมขึ้นตอนนี้แม่รวบผมขึ้นไม่ได้ถ้ารวบผมได้แม่ก็ต้องหากระปอยหาอะไรก็แล้วแต่ที่จะมาติดมาแปะมาปิดมันเอาไว้แม่ต้องออกมาพูดให้ทุกคนรู้เหรอว่าฉันพิการอย่างเงี้ยเหรอแม่ปรึกษาคุณหมอหลายคุณหมอมากแต่คุณหมอท่านนี้เป็นคุณหมอเชี่ยวชาญด้านกรามฟันและกะโหลกต้องดูความเป็นไปได้นะครับว่าเสริมกลับมาได้ไหมหมายความว่าความพิการเกิดขึ้นถูกไหมเสริมกลับมาก็ไม่รู้ว่าจะปกติไหมถูกไหมคะมันคุยกันเจรจากันได้ด้วยดีมันก็คงไม่มีวันนี้แล้วก็หลายๆอย่างหลายๆคลิปที่คุณพูดมาในเรื่องที่จะบอกว่าไม่จริงก็ไม่ได้แต่จริงของเขาแค่ 10% หรือ 20% ที่ทำให้คนประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าใจในตัวพี่ผิดพี่ถามเลยว่าตรงนั้นพี่เสียไหมเพราะฉะนั้นพี่ไม่รู้พี่รู้แต่ว่าพี่มีความจริงค่ะเงินซื้อเราไม่ได้หรือว่าพี่อยากจะถามคนทั่วไปว่าคนมีเงินเท่านั้นเหรอคะที่จะชนะมันไม่ใช่ความยุติธรรมมันต้องมีพี่เลยไม่เข้าใจว่าตอนนี้ทุกคนที่มาออกคลิปหรือคอมเมนต์ด่าพี่คือเรื่องหิวเงินหิวแสงพี่ไม่ต้องหิวแสงลูกพี่อยู่ตรงนี้มา33ปีแสงมีกับพี่อยู่แล้วพี่ไม่จำเป็นส่วนเงินพี่อาจจะไม่ได้รวยมากมายไม่ได้รวยเท่าเขาแต่ตั้งแต่เกิดมาในชีวิตเนี่ยพี่ก็ว่าพี่ไม่ลำบากนะคะเกิดมาพี่ครอบครัวพี่ก็เลยมีโรงเรียนอนุบาลให้พี่ได้เรียนมีโรงเรียนสอนรำให้พี่ได้ดูแล
เพราะฉะนั้นพี่ก็คิดว่าพี่ก็ไม่ได้ลำบากขนาดนั้นแต่เขามาพูดตีค่าให้พี่ดูต่ำขนาดนั้นพี่คิดว่าหลังจากนี้ไปก็คงมันไม่น่าจะยอมได้เลย